สัปดาห์นี้ key takeaway อะไรที่เราอยากจะบอกนักลงทุนบ้างครับพี่มิกครับครับคุณต้นแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับเราก็มากลับมาพบกันหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้พบกันน่าจะประมาณ3สัปดาห์ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในระหว่างที่เราไม่ได้พบกันเนี่ยตลาดหุ้นเองก็มีการเคลื่อนไหวโดยรวมแล้วเป็นไปตามที่เราคาดนะครับก็คือยังคงจะไซด์เวย์อยู่เนาะยังไม่ได้มีการคอร์เรคชั่นอะไรลงมาแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้คีย์เทคเวย์ที่เราอยากจะบอกกับทุกท่านก็คือตอนนี้ตลาดหุ้นรับข่าวดีไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เราต้องมาทยอยขายทำกำไรกันสักนิดจะดีกว่านะครับซึ่งเราต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าตลาดหุ้นโลกผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายแล้วทางเฟดเองก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณที่จะคงอัตราดอกเบี้ยตามที่เราคาดนะครับพวกงบพวกกลุ่มบิ๊กเทคโดยเฉพาะ Apple ก็ออกมาดีตามที่เราคาดเช่นเดียวกันนะครับและรวมถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขภาคการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยโดยรวมแล้วกลับพลิกกลับมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับซึ่งก็ทำให้ความกังวลเรื่องของ recession ในสหรัฐเนี่ยมาเริ่มที่จะเบาบางลงตลาดหุ้นมันเลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงนะครับแต่ว่าเราต้องบอกว่ามันยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยความไม่แน่นอนในกลุ่มธนาคารภูมิภาคสหรัฐรวมทั้งความไม่แน่นอนในเรื่องที่ว่าตัวเพดานหนี้สหรัฐเนี่ยมันจะมีการขยายหรือไม่มันยังคงมีการทยอยออกข่าวมาเป็นระยะนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะมีการขายทางกำไรออกมาได้ทุกเมื่อเมื่อมีข่าวร้ายออกมานะครับมันจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจะให้ท่านที่มีกำไรจากการลงทุนในกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยเริ่มที่จะมีการทยอยขายทางกำไรกันมากกว่าแทนที่จะไปไล่ซื้อตามตอนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์สำคัญเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามกันซึ่งแน่นอนว่าประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเราบอกเป็นแน่ได้เลยว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนเมษายนเนี่ยโดยรวมแล้วมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าตลาดเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่ช่วย reinforce ให้อาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นในตลาดเพิ่มขึ้นได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้จะมีอีกเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสที่ถึงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาติดตามกันดูว่า ECB เองลดขนาดการขึ้นดอกเบี้ยเหลือแค่25 basis point ไปแล้ว BOE จะทำอย่างไรนะครับถ้า BOE ยังขึ้นดอกเบี้ยแค่25 basis point ตามที่ ECB ทำเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของยุโรปในอนาคตสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีตัวเลขอื่นๆที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของตัวเลขภาคการส่งออกของจีนนะครับซึ่งก็มีการประกาศไปแล้วเดี๋ยวคุณปูจะมาเจาะลึกให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสนี้เองนอกจากตัวเลข CPI ของสหรัฐในวันพุธเนี่ยวันพฤหัสเองก็จะมีการประกาศตัวเลขดัชนีผู้ผลิตหรือที่เรียกว่าตัว PPI ของสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันดูว่ามันจะมีการปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกับตัวที่แล้วหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นคีย์เทคเวย์ทั้งหมดประจำสัปดาห์นี้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่มิกครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกองทุนในเชลที่เราแนะนำกันบ้างดีกว่าว่าคำแนะนำมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะครับคำแนะนำก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็เช่นเคยครับตัวคอร์พอร์ตฟิโออย่างตัวTTB Smart Port ก็ยังสามารถทยอยสะสมได้ต่อเนื่องนะครับส่วน Satellite Port อย่าง Team BESG Corp KT Finance Team BES Chill นะครับเราให้ถือครองรอดูเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐไปก่อนนะครับแต่จะมีที่ให้ Take Profit หรือขายทำกำไรก็คือ ESUS Tech นะครับให้ทยอยขายทำกำไรได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามอง Performance ของ ESUS Tech ครับเราดูนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกองนี้บวกประมาณสัก16% กว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีกำไรก็เทคโปรฟิตไปก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอตลาดหุ้นรับข่าวไปมากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรได้นะครับส่วนกองทุนอื่นๆครับ Team US Blue Chip 1 Euro EQ Team BAGLF TSF UCI นะครับให้ถือครองทั้งสิ้นนะครับแต่จะมีอีกหนึ่งกองที่คงคำแนะนำให้ทยอยสะสมได้ก็คือ ESG DIV กองทุนหุ้นปันผลทั่วโลกนะครับในขณะที่ตัวของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับทีม BGF หรือ Global Bond นะครับรวมทั้ง KTCS Bond ทีม ESGS Bond แล้วก็ทีม BG Income ให้ถือครองหมดเลยนะครับและอีกตัวนึงที่เป็น Satellite Port ที่เป็น Long Term Thematic อย่างตัว UEV ก็ยังคงทยอยสะสมได้นะครับและ
รอบนี้ครับวันนี้เรามีมาแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรับความเสี่ยงเพิ่มเติมอยากจะลงทุนในลักษณะที่เงินต้นหายากและมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 0.25 ถึง 7.5% แนะนำกองทุน IPO ใหม่ของเรานะครับ ESUSD CRY CR1YA นะครับก็คือเป็นกองทุน Structure Fund นะครับที่เขาเอาเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตัวของ Option Warrant นะครับเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตรงนี้สามารถหารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ eSpring และ ttbbank.com นะครับดู Fund Fact Sheet กันก่อนนะครับกองนี้เรียกว่าน่าสนใจมากสำหรับใครที่อยากจะลงทุนมองไปข้างหน้า1ปีมองว่าตลาดหุ้นมันมีโอกาสที่ไม่ได้ขึ้นมากนะและมีโอกาสขาลงด้วยกองทุนนี้สามารถทำกำไรให้ทุกท่านได้ทั้งในตลาดหุ้นขึ้นและลงนะครับถัดมาครับมาดูกองอื่นนะครับที่อยู่ในเชฟของเรานะครับพักเงินเพื่อการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยังคงแนะนำเป็น KFS Smart A นะครับส่วนขายทำกำไรอย่างที่เกริ่นไปครับก็จะมี TB Japan Active Equity ด้วยต้องบอกว่ากองนี้นะครับนับตั้งแต่ต้นปี Year to Date บวกประมาณสัก 7% แล้วในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ถือว่ามี performance ค่อนข้างดีแต่หลังจากนี้ครับมีโอกาสถูกเทขายทำกำไรได้เราจึงแนะนำว่าใครมีกำไรขายทำกำไรไปก่อนสำหรับกองหุ้นญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกันกับกองทุนทองคำนะครับที่มี goals เรายังคงให้แนะนำขายทำกำไรนะครับส่วนถือครองกองทุนอื่นๆครับ T Premium Brand 1 UGG KT ASEAN A TSG Green SCB USA A TSG Tech KT Energy ES Indonesia TBS China A TB Corp Interactive Equityก็ยังคงให้ถือครองทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทีม BPIPF และ Principal IPOP D ซึ่งเป็นกองทุนที่ REIT และอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและสิงคโปร์เรายังคงแนะนำให้ถือครองเช่นเดียวกันนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น